به أجمعين اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا عارفين اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين หนังสือทางนำไปสู่อัลลอฮ์จากหลักวิทยาจากหลักวิชาจิตวิทยาของอิสลามหน้าที่18นะเตาฮีดอัฟอานใช้ในเรื่องการทำอิบาดัตนะเพื่อจะให้อิบาดัตของท่านมีคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ฉันนำท่านจะต้องมีฉันนำท่านน่าจะฉะนั้นนะน่าจะท่านจะต้องมีเตาฮีดด้วยนะถ้าท่านไม่มีเตาฮีดอัฟอิบาดัตของท่านจะเป็นอิบาดัตแบบทวงค่าจ้างหรืออิบาดัตแสวงบุญเพราะมันมีชิริกคอฟฟีปะปนอยู่ในใจของท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องไล่ชิริกคอฟฟีด้วยเตาฮีดอัฟอานนี่แหละอะไรล่ะเตาฮีดอิบาดัตแบบเราต้องเอาทีละคำเตาฮีดอัฟอานก่อนเตาฮีดอัฟอานคืออะไรเอาวิชาอุสลุดดีนว่ายังไงเตาฮีดอัฟอานอัลลอฮ์นั้นทรงเอกะนะหรือว่าทรงหนึ่งเดียวในเรื่องของการกระทำนะในการกระทำอันหนึ่งนั้นนะไม่มีใครที่เป็นหุ้นส่วนร่วมกระทำกับพระองค์นะในผลงานอันหนึ่งนั้นนะไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่จะเป็นผู้มีหุ้นส่วนในผลงานของพระองค์นะเอาแล้วเรากระทำล่ะที่เรากระทำอ่ะในเขาเรียกว่าเรากินอ่ะในเรียกว่าเราเดินล่ะอันนี้เขาเรียกเป็นการพาดพิงการกระทำนั้นมาที่เราเป็นการพาดพิงนะการอิคติยาร์การอุซอนั้นมาที่เรานะเราได้มีอิคติยาร์มีอุซอแต่ให้กัดแล้วมาจากอัลเลาะห์เป็นการพาดพิงอิคติยาร์มาที่เราเป็นการพาดพิงอุซอมาที่เรานะโดยให้กัดแล้วนะการกระทำทั้งหมดนั้นมาจากอัลเลาะห นะนะแสดงว่าทุกๆ การกระทำทั้งหมดนั้นเป็นการกระทำของอัลเลาะห์อิบาดะห์ที่เราทำนั่นล่ะก็เป็นการเตาฟีกจากอัลเลาะห์นะทำไมเราถึงมีความรู้สึกอยากทำอิบาดะห์เพราะอะไรอัลเลาะห์ก็ฮาตีของเราให้เราอยากทำอิบาดะห์ใช่มั้ยล่ะแล้วทำไมแล้วเราได้ลงมือทำอิบาดะห์นั่นล่ะเราเป็นผู้กระทำแต่เราเป็นผู้ให้เรากระทำเราเป็นผู้ให้เรากระทำนั้นยังไงล่ะนะการกระทำของเรานั้นอังกอตอของเรานั้นสกาลีนี่นะคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะเขาเรียกว่าเราทำนะเรียกว่าคนนั้นคนนี้ทำนั่นก็เรียกเป็นมายาสนะแต่จริงๆแล้วผู้กระทำคืออัลลอฮ์แต่เรานี่โดนบังมองไม่เห็นว่าโดยแก่นแท้แล้วนะทั้งอิคติยาร์ทั้งอุซอของเรานั้นนะมาจากอัลเลาะห์นะโดยฮักกิกัตนะแต่เราพูดบะดาซะฮิรนี้ก็พูดเราทำพูดว่าคนนั้นคนนี้ทำบะดาซะฮิรแต่ในความรู้สึกของเรานี่ต้องมองให้เห็นนะว่าโดยฮักกิกัตแล้วการกระทำนี้มาจากไหนนะถ้ามองไม่เห็นล่ะเราก็ไม่ได้ตัวอิลามานพอไม่ได้ตัวพิธาบาลก็จะติดยึดติดอยู่ที่ตัวเราเลยพอเราทำเราต้องได้บุญเลยใช่ไหมล่ะอ้อเหนื่อยนี่ฉันทำก็ยืนละหมาดตะละเวะ20รอกอัตอิหม่ามก็ยืนละหมาดกว่าจะแต่ละรอกอัตแต่ละอ่านยาวยืนเมื่อยขาหมดอ้าวแสดงว่าเราต้องได้ผลบุญแล้วเพราะเราเหนื่อยเราเป็นผู้ลงมือกระทำใช่ไหมล่ะนั่นแหละแสดงว่าอย่างเงี้ยเราก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าทำอิบาดะห์แบบทวงค่าจ้างทำอิบาดะห์แบบนะแสวงบุญอยากได้ผลบุญอยากได้ผลตอบแทนเพราะอะไรเพราะเรายังยึดติดอยู่กับว่าเรานี่เป็นผู้กระทำทั้งที่การกระทำนั้นโดยแก่นแท้แล้วเป็นการกระทำของอัลเลาะห์พาดพิงมาที่เราใช่ไหมล่ะ
ตรงนี้เราจะทำยังไงให้หัวใจเรานั้นเห็นว่าการกระทำนั้นนะโดยปฎิฮากีกัตแล้วมาจากอัลลอฮ์ปัญหาคือเรามองแต่ซะฮีรเรามองไม่เห็นเราจึงยังยึดติดอยู่กับตัวเราเองนี่แหละเขาเรียกว่ามันเป็นชิริกคอฟีนะในใจของเรานี่ยังรู้สึกว่าเรานี่เป็นผู้ร่วมกระทำชิริกคอฟีปฎิอัฟอานของเรานะมีชิริกมีเป็นภาคเป็นอะไรล่ะมีส่วนร่วมในการกระทำของอัลลอฮ์ในความรู้สึกเราว่าเรายังทำด้วยอัลลอฮ์ก็ทำด้วยนั่นแหละตรงนั้นเขาเรียกชิริกคอฟีนะจนกระทั่งบางทีเราลืมเลยว่าเรานี่เป็นผู้กระทำทั้งหมดลืมไปว่านั่นน่ะการกระทำของอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ลืมไปเลยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละมีชิริกคอฟีท่านเคยได้ยินและได้เห็นว่ามีผู้ขนานนามผู้ไปทำฮัจญ์ว่านักแสวงบุญซึ่งผู้ไปทำฮัจญ์ส่วนมากภูมิใจต่อคำกล่าวนั้นแต่ถ้าหากพิจารณาตามหลักวิชานี้แล้วคำกล่าวนั้นมันตำหนิเหยียดหยามผู้ทำฮัจญ์อย่างยิ่งเพราะว่าการทำฮัจญ์การทำละหมาดหรืออิบาดะห์ต่างๆนั้นจะต้องทำไปเพื่อแสดงออกซึ่งความเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ไม่ใช่เพื่อแสวงบุญหรือทวงค่าจ้างจากอัลเลาะห์แสดงว่าเราทำอิบาดะห์นี้เพื่ออะไรล่ะเพื่อความแสวงหาความพอพระทัยจากอัลเลาะห์ใช่มั้ยล่ะส่วนผลบุญเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ฮารุสรอัลเลาะห์ที่จะให้ผลบุญก็ได้ไม่ให้ก็ได้ฮารุสปะดากาลนะนะและที่เราได้ทำนั่นล่ะที่เราได้ไปทำฮัจญ์ที่เราได้ทำอิบาดะห์ได้ทำละหมาดนั้นทั้งหมดนั้นก็มาจากอัลลอฮ์แล้วไหนล่ะเราแล้วไหนล่ะตัวเราอยู่ตรงไหนเรานี่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือหรอกเครื่องมือของการแสดงของการทำถ้าหากว่าเราจะเขียนหนังสือเราจะปากกาขึ้นมาเขียนบนกระดาษลากเป็นตัวอักษรตัวนั้นตัวนี้ออกมาเขาถามว่าใครล่ะเขียนเขาถามว่าเราเขียนเราเขียนที่ไหนปากกาต่างหากแต่ทำไมเขาถึงพูดว่าเราเขียนล่ะตกลงใครเขียนกันแน่เอาจริงๆว่าเราจะเห็นปากกาต้องเขียนไม่ใช่เราแต่ทำไมเขาเรียกเราเขียนและที่อย่างนี้ล่ะอัลลอฮ์ทรงทำแต่ทำไมถึงมาเรียกเราทำล่ะเราก็เปรียบเสมือนปากกานั่นแหละนึกออกไหมเราก็เปรียบเสมือนปากกาที่จะเขียนนั่นเขียนนี่นะเราเป็นเพียงอาลัดเขาเรียกเป็นเครื่องมือเครื่องมือให้เกิดนั่นเกิดนี่โดยที่เครื่องมือนั้นมีผู้กระทำมีผู้ใช้งานเครื่องมือนั้นอยู่นะก็คือเจ้าของนั่นแหละนั่นแหละต้องมองให้เห็นอย่างนั้นนะเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะยึดติดกับตัวเราเองว่าเรานี่เป็นผู้กระทำถ้าปากกาบอกว่าฉันนี่แหละเขียนเราไปอ้างสิทธิ์ว่าไอ้หนังสือเล่มนี้ฉันเป็นคนแต่งฉันเป็นคนเขียนได้ไหมปากกามันว่าอ้างสิทธิ์ว่ามันเขียนไม่ใช่เรานี่แต่จริงๆเรานี่เขียนถูกไหมเหมือนกับเรานี่เรามาอ้างสิทธิ์ว่าเรานี่กระทำว่าเรานี่กระทำอิบาดะห์ทำความดีนั้นนั่นนี่แต่จริงๆเราเป็นเพียงเครื่องมือหรอกเราเป็นเพียงเปรียบเสมือนปากกานั่นหรอกผู้เขียนที่แท้จริงก็อัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปทวงได้ยังไงล่ะการที่อัลลอฮ์ให้เราได้ทำความดีนั้นก็มากมายมากแล้วนะนะการที่นะเรามีความรู้สึกอยากจะทำความดีอันนี้มันเกิดขึ้นในหัวใจเรานะเขาเรียกควาเตสสิ่งไหนที่มันเป็นความดีที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของเราอยากจะทำนะความดีนั้นแสดงว่าสิ่งนั้นมาจากมาลาอิกะฮ์มาจากอัลลอฮ์นะเราตอบสนองยังไงล่ะเราต้องรีบปฏิบัติตามนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยปัญหาก็คือเราไม่รู้จักฟังเสียงหัวใจเราเองในแต่ละวันกระแสความคิดมากมายนะมันเข้ามาในสมองมาในความคิดของเราในจิตใจของเรานี่จนกระทั่งเราไม่ได้จับว่ามันมีอะไรบ้างที่จะเข้ามาแต่ละวินาทีนะเพราะจิตเราไม่นิ่งเหมือนกับเราอยู่ในท่ามกลางเสียงที่มันดังทั่วไปทั้งหมดแล้วเราไม่ได้ยินเสียงที่เราควรจะได้ยินเราไม่ได้ยินเสียงที่เราจำเป็นจะต้องฟังเพราะฉะนั้นนี่แหละเราถึงต้องพยายามทำให้หัวใจเราสงบนิ่งนะทำให้หัวใจเราสงบนิ่งสงบนิ่งโดยการนะเพ่งจิตของเรานี่แหละการเพ่งจิตการชูฮูดจะทำให้หัวใจเราอยู่กับที่ตะวัจญุหัวใจเราไม่หันเหไปทางไหนจะเกิดการตะวัจญุของหัวใจไม่หันเหไปทางไหนนะเมื่อไรก็ตามที่เราตะวัจญุได้นานเราเพ่งอยู่ตรงนั้นได้นาน
เท่าไหร่เราจะเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราชัดเรานี่ใจของเรามันไหลไปเรื่อยเราไม่มีเวลาจะได้มาชูฮูดจะได้ตะวัจญุจะได้หยุดนิ่งหัวใจของเรานั้นเราก็เลยเห็นภาพต่างๆในใจของเราเลื่อนผ่านไปตลอดเวลานั่นก็คือจิตใจของเราคิดโน่นคิดนี่กระโดดไปกระโดดมาตลอดเวลามันไม่ได้อยู่กับอยู่นิ่งอ่ะตรงไหมไม่ได้อยู่นิ่งพอไม่อยู่นิ่งมันก็ไม่เห็นสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเนื่องไหมใจเราโดนชักพาด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยกระแสความคิดนั่นความคิดนี่เพราะฉะนั้นนี่แหละเราถึงจะต้องทำให้ใจเราสงบนิ่งด้วยการชูดก็คือการเพ่งจิตถ้าภาษาของพุทธเขาเรียกวิปัสสนาจิตทำสมาธิถ้าของเรานี่ถ้าอันนี้ก็ชูดถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก meditation sufi meditationถ้าเราไปดูของภาษาฝรั่งเรียกซูฟีเมดิเทชันเป็นการซูฟีเมดิเทชันนี่ก็คืออะไรการทำสมาธินะเพราะฉะนั้นเราก็ทำยังไงให้เรามีสมาธิตรงนั้นน่ะนั่นแหละคือการเพ่งจิตการเพ่งจิตนี้ก็คือนั่นแหละที่บอกนั่นแหละมองไปยังจุดกำเนิดมองไปยังฮากิกัตฮากิกัตนี่คืออะไรก็คือที่มานั่นแหละเราเพ่งจิตนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นถึงที่มาของตัวเรานะว่ามันมาเป็นตัวเราทุกวันนี้แหละมาจากไหนแก่นแท้ที่ลึกที่สุดของมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละเพ่งให้เห็นตรงนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราแต่เรากลับมองไม่เห็นมันเพราะเราถูกนะกำแพงของภาพของโลกกำแพงของความคิดกำแพงของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายแหล่ในสมองในหัวใจเรานี่มันบังอยู่เพราะฉะนั้นนั่นแหละทำยังไงให้ใจเรานิ่งให้เรามีสมาธิและมองให้เห็นทะลุตรงนั้นนะนั่นแหละโดยการพินิจพิเคราะห์โดยการชูฮูดโดยการเพ่งจิตตรงนั้นแหละนะให้เกิดสมาธิเมื่อน้ำมันนิ่งเมื่อนั้นแหละเราจึงจะเห็นภาพสะท้อนในน้ำได้นะแต่น้ำมันไม่นิ่งพอน้ำมันไม่นิ่งเราก็ไม่เห็นนะวิธีการกระทำอิบาดัตเพื่อแสดงความเป็นทาสต่ออัลเลาะห์โดยไม่ทวงค่าจ้างก็คือนะให้ท่านจงตั้งจิตเป็นกลางโดยไม่เข้าข้างรูปธรรมท่านจะเห็นการกระทำฮัจญ์การทำละหมาดหรืออิบาดัตอื่นๆนั้นเป็นการแสดงออกถึงความต่ำต้อยของท่านยกตัวอย่างเช่นอิบาดัตฮัจญ์เป็นต้นกล่าวคือเราท่านจะมองเห็นว่าการตะวาฟไบตุลลอฮ์นั้นไบตุลลอฮ์ก็คือก้อนหินแท้ซึ่งถูกเอามาประกอบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เดินเวียนกันเหมือนกับคนบ้าและเช่นเดียวกันการเก็บหินรวมทั้งการเขี่ยหินเลือกเก็บหินแย่งกันเก็บหินและการคว้างหลุมเสาหินที่แข่งกันคว้างเหมือนกับเด็กไร้สาระและเช่นเดียวกันในการละหมาดเวลาสยุดก็เอาหน้าผากที่มีเกียรติไปขยี้กับพื้นเป็นต้นการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นอิริยาบถที่ต่ำต้อยแต่ทำไมคนเป็นจำนวนมากจึงได้แย่งกันทำส่วนมากแล้วก็เพื่อต้องการผลบุญต้องการค่าจ้างจากอัลเลาะห์ด้วยเหตุที่พวกเขาได้ทราบจากหะดีษที่ว่าผู้ใดได้ทำฮัจญ์โดยสมบูรณ์แล้วบาปจะหมดจากตัวและจะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนเพราะเหตุนี้แหละจึงได้แย่งกันทำเพราะอะไรล่ะเพราะอยากได้ค่าจ้างนั่นแหละเพราะคิดว่าการได้ทำฮัจญ์ได้ทำอะไรเนี่ยบาปจะถูกชำระล้างนะเราจะได้สวรรค์นะและสาเหตุที่ทำให้จิตคิดทวงค่าจ้างก็คือสมมติเมื่อท่านตะวาฟแล้วท่านรู้สึกว่าเรี่ยวแรงที่เหน็ดเหนื่อยไปจากการตะวาฟนี้มาจากท่านก็รู้สึกว่าเราทำไงรู้สึกว่าเราสฮอยเราเป็นผู้กระทำไงนะก็รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในจิตของท่านก็จะอ้อนขอต่ออัลเลาะห์ทันทีว่าอัลเลาะห์จ๋าฉันเหนื่อยนะจงตอบแทนผลรางวัลให้ฉันด้วยนะตามที่อัลเลาะห์ได้สัญญาไว้นี่แหละคืออิบาดัตของคนที่ทวงค่าจ้างนั่นแหละก็คือการยึดติดกับตัวเราเองนั่นแหละเห็นมั้ยพอเรายึดติดกับตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเรานี่เป็นผู้กระทำเรายังเป็นผู้เหน็ดเหนื่อยในการทำอิบาดัตโดยเขามีความรู้สึกเช่นนี้แหละนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำอิบาดัตเพื่อต้องการค่าจ้างแล้วการที่อัลเลาะห์จะรักใคร่นั้นย่อมห่างไกลเหลือเกิน
แต่เราก็ให้ตามสัญญาเราให้ผลบุญให้ผลบุญไม่ใช่ไม่ให้เพราะเราสัญญาไว้แล้วว่าจะทำนั้นนะเราจะได้เห็นมันนะความดีที่เรากระทำเราก็จะได้รับผลตอบแทนคนที่ทำชั่วก็จะได้รับผลตอบแทนตามความชั่วแต่ว่านั่นแหละเราได้ค่าจ้างแต่ความที่เราจะได้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ความที่เราจะเป็นที่รักของอัลเลาะห์นี่มันห่างไกลเหลือเกินแล้วเราจะเข้าสวรรค์ด้วยกับอะไรเข้าสวรรค์ด้วยกับความพอพระทัยของอัลเลาะห์ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์หรือเราจะเข้าด้วยกับค่าจ้างลองนึกดูถ้าด้วยกับค่าจ้างนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มานี่เราเคยคิดราคามั้ยตาของเรา1ข้างคนขอซื้อกี่ล้านกี่ล้านเรายอมขายมั้ยนั่นแหละนั้นอัลเลาะห์ให้เรามาฟรีๆแล้วเราทําอิบาดะห์ให้กับพระองค์แค่นั้นเราจะเอาค่าจ้างมันยังไม่พอกับตาข้างนึงเลยนั่นแหละแล้วเราจะทวงค่าจ้างถ้าเทียบกับความเมตตาของอัลเลาะห์นะเราไม่เอาตรงโน้นเดี๋ยวเรากลับเลือกของที่อยู่ตรงหน้านี้เพราะอะไรสาเหตุเป็นเพราะเรายึดติดอยู่กับการกระทำของตัวเราเองนั่นแหละเพราะเราไม่มีตอฮีดอัฟอานยึดติดอยู่กับตัวเราเองยึดติดว่าเราเนี่ยเป็นผู้กระทำนั่นแหละเป็นชิริกคอฟีที่ซ่อนอยู่ในการในจิตใจของเรานะชิริกคอฟีในด้านการกระทำนะเพราะจากคำพูดตรงนี้เนี่ยแสดงว่าคนที่ทำอิบาดัตโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้กระทำเขาก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยถูกไหมเพราะฉะนั้นการละหมาดโดยการทำอิบาดัตนี่เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะเพราะอะไรเพราะเมื่อไรที่เขาทำการละหมาดเขามอบหมายการกระทำนั้นเป็นของเขาใจของเขาไม่ได้มองเห็นแล้วว่าเขาเป็นผู้กระทำใจของเขาไม่ได้เห็นแล้วว่าเขาเป็นผู้ละหมาดใจของเขาเห็นว่านี่คือการกระทำของอัลลอฮ์นะนี่คือการกระทำของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรการยกมือขึ้นการกล่าวอัลลอฮุอักบัรการอ่านนั่นนี่ทั้งหลายอ่านฟาติฮะห์อะไรในละหมาดนั่นคือการกระทำของอัลลอฮ์นะมองเห็นตรงนั้นและจิตของเรานี่มุ่งไปสู่อัลลอฮ์มุ่งไปสู่กิบลัตกิบลัตนั่นคืออะไรถ้าเรียนตอนเช้ากิบลัตคืออะดิยะห์นะอะดิยะห์แล้วตัวเรานี่แหละการกระทำของเราที่อยู่ในความรู้ของเราไหมอยู่ในความรู้ของเรารู้มาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้มาตั้งแต่อาซาลีนะการยกแขนยกขาการสุญูดการเดินการอะไรของเรานี่อยู่ในความรู้ของเราไหมอยู่ในความรู้ของเราตั้งแต่อาซาลีอยู่ในการตักซิสของซีฟัตอิรอดัตของพระองค์ตั้งแต่อาซาลีนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในความรู้ตั้งแต่ยังไม่สร้างเรามาเลยเพราะฉะนั้นตรงนั้นแหละนะใจของเราเมื่อเราสลายตัวตนของเราสลายตัวตนของเราไปในการมีของอัลเลาะห์ไม่มีตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นนะตัวเรามองไปเห็นแก่นแท้ของตัวเราเองที่วะดะนะฉะนั้นกิบลัตที่เราหันมุ่งหน้าไปคืออะไรอะฮดียะห์เนี่ยนั่นของตอนเช้านะเอามาใส่นิดหน่อยเนี่ยเห็นมั้ยสุดท้ายเวลาเรียนก็โยกวกกลับมาที่ตรงนี้แหละอะดาวะดาวะฮิดียะห์นะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงล่ะไม่ให้เกิดการเท้าทวงค่าจ้างนะการกระทำไม่ให้เกิดการทวงค่าจ้างก็คือเมื่อท่านเหน็ดเหนื่อยจากอิบาดัตหรือกำลังทำอิบาดัตให้ท่านคิดว่าการกระทำและเรี่ยวแรงของท่านนั้นมาจากอัลเลาะห์เห็นไหมล่ะการกระทำยกเรายกแขนได้ด้วยอะไรด้วยกุดรัตได้ว่าไม่สมควรเลยที่จะขอค่าจ้างและในใจของท่านก็จะคิดว่าทำไปเพื่อแสดงออกซึ่งความเป็นทาสต่ออัลเลาะห์เท่านั้นทาสก็ต้องย่อมทำสิ่งที่ต่ำต้อยการตะวาฟการเดินสะแอการสวมชุดอิหรอม2ชิ้นการเก็บหินการขว้างหินการละหมาดการถือศีลอดและอื่นๆในเรียบทภายนอกมันแสดงออกถึงความต่ำต้อยทั้งนั้นซึ่งก็เหมาะสมแล้วในฐานะที่ท่านเป็นทาสของอัลเลาะห์ย่อมกระทำสิ่งที่ต่ำต้อยอย่างภาคภูมิใจตามที่อัลเลาะห์ได้ใช้ทำแล้วเมื่อท่านกระทำอิบาดะห์โดยจิตของท่านไม่ได้คิดทวงกับบุญค่าแสวงบุญแล้วค่าจ้างแสวงบุญแล้วท่านก็จะได้เป็นคนรักของอัลเลาะห์อันแสนจะใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป้าหมายของเราเพื่ออะไรเราทำอิบาดะห์เพื่อจะใกล้ชิดอัลเลาะห์นั่นเองนะแต่นี่แหละการที่เราจะใกล้ชิดตรงนั้นเราต้องข้ามกำแพงของความรู้สึกว่าเราที่เป็นผู้กระทำไปให้ได้ซะก่อนนะแล้วเราก็เป็นที่รักก็เป็นคนรักของท่านอย่างซาบซึ้งเช่นนี้เช่นกันนี่แหละเป็นการกระทำอิบาดะห์แบบคนที่ฉลาด
เราได้ทำผลบุญตามที่เราได้สัญญาไว้นะเมื่อเราอบกอดอัลลอฮ์อยู่แล้วแล้วเราจะเอาอะไรอีกล่ะใช่ไหมล่ะเหมือนท่านหญิงรอบิอะห์ที่เราเคยอ่านผ่านมาด้วยยังไม่ถึงทีก็ไม่รู้ท่านหญิงรอบิอะห์บอกว่าฉันขอมอบผลบุญในการทำอิบาดะห์ทั้งหลายนี้ให้กับบรรดาคนมุมินมุสลิมินนะแล้วคนก็เลยถามท่านว่าอ้าวแล้วท่านจะได้อะไรล่ะท่านก็ว่าฉันต้องการอบกอดอัลลอฮ์ในเมื่อฉันอุปการะแล้วทุกอย่างฉันไม่ต้องการแต่ทำความดีที่เราทำอัลลอฮ์ให้ไม่ได้ผลบุญก็ให้แต่สำคัญโน่นเป้าหมายคือการได้รักอัลลอฮ์การได้รู้สึกใกล้ชิดต่อพระองค์นั่นแหละสำคัญกว่าและอัลลอฮ์นั้นไม่มีการผิดสัญญายิ่งกว่านั้นยังจะได้ผลบุญเพิ่มขึ้นอีกตามแต่อัลลอฮ์จะประทานให้และยังได้รับความรักจากอัลลอฮ์อีกมีตัวอย่างซึ่งเปรียบเทียบให้เห็นอย่างง่ายๆก็คือสมมติว่าท่านมีลูก2คนลูกคนพี่ชื่อว่ามูฮัมหมัดลูกคนน้องชื่อว่าอับดุลลอฮ์ท่านได้ใช้ลูกทั้ง2ของท่านในกวาดขยะในบ้านโดยจะให้ค่าจ้างคนละ10บาทลูกคนพี่มีชื่อว่ามูฮัมหมัดนั้นก็กล่าวกับท่านว่าเรื่องการกวาดขยะนั้นพ่อไม่ต้องจ้างก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ลูกจะต้องกระทำอยู่แล้วเพื่อทดแทนบุญคุณของพ่อแต่ลูกคนน้องที่ชื่ออับดุลลอฮ์นั้นกล่าวกับท่านว่าแน่นะพ่อถ้าฉันกวาดถ้าหากไม่จ่ายฉันก็จะไม่ทำเช่นนี้ท่านจงพิจารณาดูเถิดว่าระหว่างลูก2คนนี้ท่านจะรักคนไหนอีกสักนิดนึงนะให้จบตรงนี้นะการกระทำอิบาดะห์ดังได้กล่าวมานี้แหละก็คืออิคลาสชั้นเยี่ยมหรือเรียกว่าอิบาดะห์ภายในเนี่ยและอิบาดะห์ภายในอิบาดะห์บาตินก็คืออะไรล่ะอิบาดะห์ภายในนี่ก็คือการที่เรานะรู้สึกว่าการกระทำทั้งหมดทั้งหลายแหล่ของเราที่มาจากอัลเลาะห์นั่นแหละนะการที่เราเพ่งจิตได้เห็นว่าการกระทำทั้งหมดมาจากอัลเลาะห์ทั้งสิ้นนะเรานี่เป็นเพียงแค่อะไรล่ะเขาเรียกเป็นทางผ่านคือเป็นอัลลัตเป็นสถานที่ปรากฏการกระทำของพระองค์เท่านั้นนะร่างกายตัวโบบาดันของเรานี้เป็นการตยัลลีอัฟอานเป็นสิ่งที่แสดงเป็นสถานที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำของอัลเลาะห์นั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวเรามีอะไรมั้ยล่ะตัวเราไม่มีอะไรเพียงแต่เรารู้สึกไปเองหรอกว่าเราเป็นผู้กระทำเราฝังในจิตในใจของเรามาตั้งแต่เดิมว่าเราเป็นผู้กระทำนะเป็นอันสรุปได้ความว่าที่ท่านกระทำอามานิบรัตทุกๆอย่างก็เพื่อหวังจะเป็นคนที่อัลเลาะห์รักและเพื่อแสดงออกว่าท่านเป็นทาสของอัลเลาะห์และแสดงออกถึงการที่ท่านมีความรักมีความคิดคำนึงถึงรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังได้มีคำกล่าวของท่านรอซูลุลลอฮ์ว่ามัลฮับบาชัยอันอักซารุซิกรุฮูผู้ใดรักสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วแน่นอนเขาผู้นั้นก็ย่อมจะมีการกล่าวถึงรำลึกถึงสิ่งนั้นอย่างมากด้วยและอุลามะห์นักปราชญ์ได้กล่าวว่ามัลอะฮับบาชัยอันฟะฮูวะอับดุลลอฮูผู้ใดรักสิ่งใดเขาก็ย่อมจะต้องตกเป็นทาสของสิ่งนั้นนั่นเองนะแสดงว่าถ้าเรารักสิ่งใดมากเราก็ต้องนะรำลึกถึงสิ่งนั้นมากนะแสดงว่าการที่เราจะรักอัลเลาะห์มากแสดงจิตใจเราต้องรำลึกถึงพระองค์มากและอย่างนึงที่มันเป็นฮิกมัตก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามที่ปากของเรากล่าวมากมันจะเหนียวนำหัวใจของเรานะสิ่งที่เราพูดนั้นมันจะไปเหนียวนำหัวใจของเราถ้าเราซิกเกตเพราะอะไรเราถึงต้องซิกเกตมากเพราะอะไรเพราะซิกเกตด้วยลิ้นมันจะไปเหนียวนำหัวใจของเรานั่นซิกเกตลิ้นนะทำไมเขาถึงต้องซิกเกตกันมากเป็นหมื่นซิกเกตแล้วต้องซิกเกตดังๆอีกดังๆต้องซิกเกตดังๆจนกระทั่งเหมือนถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็จะกล่าวว่าท่านบ้าต้องถึงขนาดนั้นเลยนะเพื่ออะไรเพราะการซิกเกตเสียงดังนะการซิกเกตมากสิ่งเหล่านั้นมันจะไปมีผลต่อหัวใจหัวใจของเรานี้เปรียบเสมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับสิ่งที่มันนิ่มนวลแต่ว่ามันถูกสิ่งที่มันแข็งกระด้างห่อหุ้มเอาไว้นั่นก็คือบาปของเราที่ผ่านพ้นมานั่นก็คือภาพต่างๆของโลกนี้ที่เราซึมซับเข้ามาไว้ในหัวใจของเรานี่แหละมันก็เลยแข็งกระด้างนะเ
ราะฉะนั้นเราจะต้องกระเทาะมันจนกระทั่งให้มันแตกออกการกระเทาะอันนั้นก็คือด้วยการซิกเกตนี่แหละนะนี่วิธีสามัญธรรมดาแต่มันยังมีวิธีเยอะแยะนะที่จะทำให้กระเทาะให้มันให้แตกออกมานั้นนะบางคนถูกกระเทาะมันด้วยความเจ็บปวดที่เขาได้พบนะจนกระทั่งหัวใจของเขานั้นเปิดรับนะเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดหรือบาลอที่มันมาประสบกับเรานี้นะเราจะต้องรับรู้มันและโปรดจงรู้ไว้เถิดว่านั่นคือสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้หัวใจของเราถูกเปิดออกนะจงอดทนแล้วก็สบายแล้วก็เรดอกับมันนะบาดแผลของหัวใจนั่นแหละคือเป็นรูเป็นร่องรอยร้าวที่จะทำให้แสงสว่างมันฉายเข้าไปข้างในนะเพราะฉะนั้นนี่แหละจะทำยังไงล่ะให้หัวใจของเราที่มันแข็งกระด้างนี่มันถูกกระเทาะออกเพื่อจะให้คำพูดที่พูดออกไปเนี่ยคำพูดที่หรือว่าคำพูดมันฮิกมัดหรือว่าคำพูดที่เป็นข้อคิดอะไรทั้งหลายมันเข้าไปในหัวใจของเราให้ได้นะนั่นแหละจะต้องกระเทาะหัวใจที่มันแข็งกระด้างที่มันมีสิ่งปกคลุมห่อหุ้มอยู่หนาเตอะเนี่ยให้มันแตกออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮิกมัดประการหนึ่งก็คือลิ้นของเรานี่แหละการที่เรากล่าวด้วยลิ้นของเราเนี่ยซิกเกตให้มากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแหละเพราะอะไรผมถึงว่าลองไปทำดูเองอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ได้วันละ500อ่ะลองดูสิว่าก่อนจะเริ่มซิกเกตกับซิกเกตครบ500ใจเราเปลี่ยนไหมถ้าอยากให้ชัดกว่านี้ให้ได้สักวันละ1,000ให้ชัดกว่านี้ให้ได้วันละ5,000วันละ10,000ลองดูสิทำได้ไหมลองดูก็ได้ถ้าอยากรู้ลองทำเองนะถ้าอยากรู้มันต้องลองเองนะไม่ลองเองไม่รู้และสังเกตหัวใจของเรามันเปลี่ยนไปไหมนะถ้าไม่เปลี่ยนนี่แสดงหัวใจเราแข็งกระด้างมากถ้าไม่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยหัวใจเราแข็งกระด้างมากเพราะฉะนั้นแสดงว่าใจเรานี้นอกจากกล่าวด้วยลิ้นหัวใจเราต้องระลึกด้วยถ้ากล่าวลอยๆด้วยปากอย่างเดียวนี้นะหัวใจเราไม่ระลึกบางทีอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะและแน่นอนที่สุดเมื่อท่านรักอัลลอฮ์ท่านก็จะต้องมีการกล่าวถึงอัลลอฮ์และรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากด้วยเพราะฉะนั้นการกระทำอามัลอิบาดะห์ทุกๆอย่างก็คือการคิดถึงอัลลอฮ์นั่นเองนะถ้าท่านทำอิบาดะห์มากก็หมายความว่าท่านมีการกล่าวและคิดคำนึงถึงอัลลอฮ์มากซึ่งก็หมายความว่าท่านรักอัลลอฮ์มากแล้วอัลลอฮ์ก็จะรักท่านมากเช่นกันนะและในทำนองเดียวกันเมื่อท่านรักอัลลอฮ์ท่านก็ตกเป็นทาสของอัลลอฮ์ทาสย่อมกระทำสิ่งที่นายใช้เพราะฉะนั้นท่านจึงทำสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูต่ำต้อยตามรูปกายภายนอกก็ตามท่านย่อมด้วยความเต็มใจด้วยดังเช่นที่ท่านได้ขยันทำอามัลอิบาดะห์อยู่ทุกๆวันนี้ก็เพราะว่าท่านแสดงออกถึงความเป็นทาสต่ออัลเลาะห์และท่านรักอัลเลาะห์และทุกๆอามัลอิบาดะห์จากการกล่าวด้วยปากหรือการกล่าวด้วยใจก็ตามไม่ว่าจะเป็นการกล่าวซิกิรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยตรงหรือคำกล่าวอะไรก็ตามซึ่งจะทำให้ได้ผลบุญเช่นการอ่านกุรอานหรืออื่นๆนั้นก็ย่อมเป็นการซิกิรเช่นกันดังมีคำกล่าวของอุลามะว่าอัซซิกรูฮุวัลกอลูยุซาบูอะลากออิลิฮีซิกิรนั้นก็คือคำกล่าวซึ่งได้ผลบุญแก่ผู้กล่าวนะเพราะฉะนั้นนะนอกจากซิกิรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วอ่านกุรอานก็เป็นอีกอย่างนึงอ่านกุรอานให้ดีแล้วให้ได้วะละยุสถ้ากุรอานไม่ได้วะละยุสก็อย่างน้อยให้อ่านกุรอานละให้ได้วะละ100แล้วลองดูว่ามันมีผลต่อหัวใจไหมนะต่อไปเรื่องเตาฮีดอัฟอานใช้ในการครองเรือนนะ